ลโหลไฟสายค่ะวันนี้นะคะไฟสายจะพาเพื่อนเนี่ยมากินบุฟเฟ่ต์กันซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่โรงแรมอิสตินสาครนะคะทางมาเลย์กว่าที่เนี่ยอาจจะเห็นป้ายกันแล้วไหมคะกับห้องอาหารเดอะแกรสเฮาส์นะคะซึ่งอยู่ชั้น5ของอิสตินสาครนะคะเป็นร้านอาหารแบบเป็นห้องอาหารที่เป็นแบบบุฟเฟ่ต์เนาะแล้วก็มีบุฟเฟ่ต์เยอะมากๆเลยนะคะอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างเนี่ยตามมาไปเลยดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นอันที่กำหนดมาเนาะว่าคนละครึ่งตัวนะคะส่วนขาปูเนี่ยตอนที่กินก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามือก็คือเลอะด้วยอะไรด้วยนะคะส่วนโฟกรานะคะคือบนโต๊ะเนี่ยเขาก็จะมีบัตรเป็นรหัสของโต๊ะให้เนาะแล้วก็ให้ไปยื่นที่เชฟแล้วเชฟเขาก็จะทำมาให้นะคะก็คือวนไปเลยกี่รอบก็คือไม่อั้นเนาะแล้วก็รสชาติดีค่ะอร่อยค่ะอร่อยจริงๆนี่ในส่วนของขนมหวานเนี่ยคือก็อยากกินทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่ากินไม่ไหวจริงๆนะคะก็เลยตักมาประมาณนี้นะคะตักเพื่อถ่ายรูปให้มันดูแบบเก๋ๆนิดหน่อยแล้วกันเนาะนี่ก็จุ๊บๆลองดูนะคะจริงๆอ่ะถ้าผลไม้มันเย็นกว่านี้มันก็จะแบบแข็งแล้วก็น่าจะแบบเด็ดกว่านี้อิ่มไหมอิ่มมากไหมมีคนไม่ไหวแล้วสำหรับที่นี่นะคะก็เปิดตั้งแต่เวลา6โมงเย็นนะคะถึง4ทุ่มเลยเนี่ยก็สามารถบุกแล้วก็เข้ามาก็ได้แต่จริงๆว่า walk in ก็น่าจะเข้าไม่ได้นะเพราะวันนี้ที่เข้ามาเนี่ยก็คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะถ่ายอธิบายเรื่องค่าใช้จ่ายกันหน่อยแล้วกันนะคะก็คือว่าจริงๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยไปกินกัน3คนเนาะแล้วก็บินเนี่ยก็จะเป็น 5,400 ตามภาพเลยนะคะส่วนปกติแล้วจะเป็นคนละ 1,800 บาทนะคะแล้วก็เราก็มีโปรดิสคาวต์อย่างที่บอกเลยนะคะก็เลยเหลือคนละ900บาทนะคะรวมแวตและสวีทคาร์ดแล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยมากินคุ้มมากเพราะลดไป 5% เลยนะคะถ้าราคาไม่ลดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่าตัวเลยก็ที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่ 6 โมงถึง 4 ทุ่มนะคะบินใช่ไหมทั้งหมดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะเดี๋ยวพอจะถ่ายรูปไว้แล้วก็แนบไว้ตอนท้ายนะคะจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมากิน
ตอนนี้ที่ตัดคลิปอยู่คือแบบขำหน้าพี่เจมไม่ไหวแล้วนะคะยังไงบริษัทก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องของบริษัทด้วยนะคะจะมีคลิปใหม่มาเรื่อยๆเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ